ให้คอยกินน้ำแน่อะไรนะครับขอกินข้าวด้วยนะโอ้โหปงพิธีกรแล้วข้าวพิธีกรนะครับคนละครึ่งกับแกไงนี่ข้าวเขาไม่เตรียมมาเองเหรอพี่ก็แหมคนละครึ่งแบ่งกันไปอะไรไปวะโถ่ไอ้นี่ทำห่วงรักเลยก็ห่วงทำไมก็หาตัวเมียให้ไม่ใช่หมาเออนี่เป็นห่วงด้วยถึงมาขอแบ่งเนี่ยไม่ห่วงไม่แบ่งหรอกคนละครึ่งอย่าไปกินเยอะนะเราน้ำหนักเยอะเวลากินเยอะมันก็ไปเพิ่มน้ำหนักสิเออนี่อืมสุดยอดโอ้โหโอ้โหแล้วหลังจะทำให้เห็นนะเนี่ยทำไมครับหมูเนี่ยทำไมน้ำมันที่มันทอดเนี่ยมันไปก่อสารมะเร็งในตัวเรากินเยอะมากไปไม่ดีดูแลสุขภาพหน่อยอันนี้หวังเตะนะเนี่ยหวังดียาให้พี่เห็นไปตรวจสุขภาพบ้างมีประกันนั่นแหละมีครับเออไปต่อแล้วก็ถ้ามันขาดก็ต่อซื้อใหม่แล้วได้หมดแหละดูแลสุขภาพอืมโอ้โหกูเครียดแทนครอบครัวมึงไม่เกินในโป่งทำไมครับกินได้ยังไงเนี่ยไข่คอเลสเตอรอลทั้งนั้นตะกี้สลายรู้จักไหมน้ำตาลในเส้นเลือดอะไรพวกเนี้ยโอ้โหไอ้นี่ไม่ได้มีข้อมูลเลยตายแล้วเกิดมึงปุ๊บปั๊มเส้นเลือดในสมองแตกมาเป็นอัมพาตทำไงวะโอ้ลำบากพ่อลำบากแม่อยากกินให้เห็นหน้าไข่เนี่ยโอ้โหดูนี่จะเป่งเลยเนี่ยงามไส้ชีวิตดูแลหน่อยเว้ยสุขภาพอะไรมันไม่มีขายนะเว้ยชีวิตเราเนี่ยเข้าโรงพยาบาลมาจะไปเดินเชียงกงมาซื้อปอดข้างมันไม่ได้หรอกไม่ได้นั่นนี่ไงโอ้โหตายนี่อะไรนะไก่ทอดมึงไปตัดขาซะหมดมันจะเดินยังไงทีนี้โอ้ยฮะแล้วมาทอดกินด้วยมึงอ้วนๆอย่างนี้ไปกินไก่ทอดเดี๋ยวก็เป็นเกาหรอกโอ้เกาเดี๋ยวเกากินให้เองโอ้ยดูแลสุขภาพหน่อยน้องเอ้ยเดี๋ยวไปก็ไปกินเยอะของพวกเนี้ยถ้าอดไม่ไหวค่อยๆลดนะลดปริมาณอ่ะข้าวไม่เป็นไรหรอกแป้งอย่าไปกินแป้งเยอะไอ้ปุ๊บค่อยบายใจนะนะเอากินสิมายืนทำหน้างงไอ้บ้าสกุลนายป้อมเฮ้ยเป็นไงบ้างนั่งก่อนดิฉันจะมาขอบใจที่สกลให้เงินฉันไปกินข้าวเมื่อวานเนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเพื่อนกันแหมมีอะไรเดี๋ยวร้องก็บอกกันแล้วกันวันนี้ฉันหิวข้าวมากเลยข้าวยังไม่ตกถึงท้องเกือบเช้าเลยมึงมองขนาดนี้กูไม่ให้ก็ใจดำแล้วล่ะเอาหิวเอาไปกินมั้ยใจดีมากเลยเพื่อนเต็มที่เลยเพื่อนกินตามไปนะไอ้โป่งกูขอกินไก่นะโป่งนะต้นเอาไปให้เพื่อนกินเองผมนะต้นตำลักขอน้ำกินแก้วเพื่อนลำบากข้าวไม่พอเอาน้ำกูด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยน้ำแก้วดิน้ำเธอโถเอาไปเถอะพี่ทุกคนครับเมื่อวานพี่เพิ่งให้เขาไป500ทำไมวันนี้หิวโซมาอีกแล้วครับไม่รู้เหมือนกันเว้ยเดี๋ยวจะยังแป๊บป้อมน้ำมาแล้วเอาตัวขับยังป้อมถามได้หน่อยดิเมื่อก่อนบ้านแกก็ขายข้าวแกงก็ดูพอมีฐานะแล้วตอนนี้ทำไมแกเป็นแบบนี้วะกูใส่แผ่นหนังชีวิตเข้าไปเลยเนี่ยชีวิตจะน่าสงสารมากพ่อแม่ฉันเสียก็ไม่มีใครทำร้านต่อฉันก็เลยตัดสินใจขายร้านทิ้งเพื่อเอาเงินมาใช้และแล้วฉันก็ใช้เงินหมดแล้วแกทำไมไม่ทำงานวะโอ้ยความรู้น้อยอย่างรู้น้อยจะไปทำอะไรได้ไปเป็นยามได้อาทิตย์เดียวก็โดนเขาไล่ออกทำไมอ่ะฉันหลับก็กลางวันจะไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะพอตกกลางคืนจะก็เพียจะก็เลยหลับคิดดูสิครับ
ีวิตฉันน่ะมันช่างบานครับโอ้โหนี่มึงตลกขนาดนี้มึงไม่ไปเล่นตลกคาเฟ่เหรอคาเฟ่อะไรกูมาอยู่เนี่ยมึงไม่กลับไปตั้งหลักที่บ้านนอกสักพักวะที่แรกกำลังคิดแบบนั้นเลยแต่จะกลับไปได้ไงว่าบ้านนอกฉันอยากจะหางานทำก่อนไว้เก็บเงินได้สักก้อนฉันถึงจะกลับไปเฮ้ยสักก้อนมึงเล่นหน้ากูทำไมช่วยฉันหน่อยนะเพื่อนมีอะไรก็บอกมันแล้วกันเผื่อช่วยอะไรได้อะฉันขอยืมเงิน 2,000 อะตะคุ่มนี่ยกได้ 2,000 เลยตอนนี้20กูยังไม่มีเลยเนี่ยจับเขย่าตัวในเหรียญบาทล่วงกราวเลยชีวิตกูเนี่ยอย่าไปท้อเพื่อนเลยคนเราเนี่ยชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปนะชีวิตสู้แล้วกันไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันหาตังค์ให้แกรู้ว่ากูจะยืมตังค์นี่หลบตากันคุกคักคุกคักอย่างนี้เฮ้ยสบตากันหน่อยสิเฮ้ยรอแป๊บเฮ้ยมาตังค์ยืม 2,000 ดิช่วยเพื่อนฉันหน่อยแล้วทำไมพี่ไม่บอกเขาไปตรงๆครับว่าพี่ไม่มีเป็นคนอื่นเขาบอกไปแล้วดิอันนี้มันไอ้ป้อมไงครอบครัวมันเคยมีบุญคุณกับฉันน่ะเอาเถอะนะช่วยพี่หน่อยนะ 2,000 2,000 เหลือแค่นี้เหลือแค่นี้เออขอบใจมากสิ้นเดือนคืนโอเคนะเฮ้ยสุดๆแล้วทั้งร้านเนี่ยหาไม่ได้ให้พันเดียวเนี่ยกี้กูเห็นมึงยืมเข้ามา 2,000 มึงนี่ตาไวเหมือนกันนะเนี่ยมึงจะอิฟทำไมเงินแค่นี้หยอกเล่นก่อนเพื่อนรักไอ้ที่ใจดีจริงๆเลยว่าขอบใจมากนะเพื่อนไม่ต้องห่วงนะถ้าเกิดฉันออกไปเนี่ยนะแล้วเป็นเศรษฐีกลับมาฉันจะมาตอบแทนคุณแกเข้าใจไหม 2,000 เนี่ยไปตั้งตัวนะเว้ยเฮ้ยไม่ต้องห่วงคนอย่างฉันเนี่ยใช้เงินเป็นเงิน 2,000 เนี่ยนะฉันจะเปลี่ยนเป็นเงิน 200,000 ให้ดูขอบใจมากเพื่อนอันนี้ฉันขอขอหน้ามด้วยให้ 2,000 ตกขนาดนี้ให้หมื่นนึงไม่ตัดหัวกูเลยเหรอวะเนี่ยฮะพี่ตะกลพี่แน่ใจนะว่าจะได้เงินคืนอ่ะไม่ต้องห่วงแล้วนะไม่เห็นมันบอกแล้วเพื่อนฉันมันใช้เงินเป็นไม่ห่วงหรอกเดี๋ยวก่อนเริ่มงานนะอย่าลืมเช็คใหม่เรียบร้อยว่าเปลี่ยนแบตหรือยังนะเช็คดีแล้วก็ไฟกับเอฟเฟกต์อ่ะนะเดี๋ยวรันตามคิวเลยนะครับนะนะอันนี้อยู่ไหนแล้วลูกค้าตามเรื่องงานจะเริ่มแล้วมายังเอ้ยแอลบอกว่ามาแล้วจอดรถอยู่กำลังเดินมาอ๋อฉันเป็นห่วงมานะไอ้ลิงเนี่ยช่วงนี้ทั้งอาทิตย์เลยมันทำงานทุกวันเลยนะทั้งประชุมทั้งถ่ายละครเนี่ยถามว่าไหวไหมมันก็บอกว่าไหวมึงไหวแน่ไม่ไหวมึงไม่รับงานหรอกนี่เร็วคุณตุ้ยคะคุณตุ้ยอ่ะช่วยดูหน่อยสิคะว่าป่านแก้วอ่ะกับเอ็มซีอ่ะใครสวยกว่ากันคะเฮ้ยฉันไม่กล้าพูดหรอกเพราะพูดไปแล้วอ่ะกลัวมีคนจะเสียใจป่านแก้วเข้าใจค่ะว่ากลัวน้องเขาจะเสียใจใช่ไหมคะมันยังไม่รู้ตัวอีกนี่ตอนนี้คุณลิงอยู่ไหนแล้วคะเราจะได้ซ้อมคิวกันค่ะพอมาถึงก็จะจอดรถอยู่อีกแป๊บเดียวเดี๋ยวมาเลยนะรอแป๊บนึงนะจ๊ะไอ้ลิงนี่ไงเฮ้ยไอ้ลิงเป็นไงบ้างลิงเฮ้ยออฟหมอฉีดยาให้ลิงแล้วพี่รักน่าจะดีขึ้นแล้วลิงต้องทำอะไรบ้างครับเดี๋ยวพอเอ็มซีขึ้นไปโปรโมทสินค้านะแล้วช่วงเล่นเกมเขาจะเรียกชื่อแกแล้วแกก็ขึ้นไปเข้าใจป่ะเฮ้ยลิงอ๋อเข้าใจนะเข้าใจเข้าใจแล้ว MC กับลิงใครต้องขึ้นก่อนอ่ะคือว่าน้อง MC ครับเดี๋ยวน้องไปพักก่อนนะแล้วก็ซ้อมสคริปต์ขอแบบเป๊ะๆนะฮะพักผ่อนก่อนข้างหลังนะจ๊ะไปลิงนู่นแกนู่นห้องแกเลยพักผ่อนไปนะไปพักก่อนนี่มันคนหรือซอมบี้นั่นน่ะโอ้ลิงนี่แกกินกาแฟไปตั้ง3แก้วเลยเนี่ยไหวไหมเนี่ยลิงไอ้ลิงเฮ้ยไอ้ลิงไหวไหมเนี่ยเฮ้ยคุณรักคะอีก20นาทีงานจะเริ่มแล้วนะคะโอเคจ้ะไอ้ลิงงานจะเริ่มแล้วไอ้ลิงเฮ้ย
ลิงไหวเปล่าไม่ไหวพี่รักลิงพร้อมแล้วไหนทำงานทำงานไหวมาเลยจะเป็นอะไรไหมลิงจะไหวไหมเนี่ยทำงานอะไรครับอะไรครับช่วยผมหน่อยนะครับช่วยพูดกับคุณลิงให้ผมเบิกเงินเดือนล่วงหน้าหน่อยนะครับคุณแฮงครับอย่าว่าแต่ขอให้แกเลยฉันจะขอให้ตัวฉันเองฉันไม่กล้าเลยเนี่ยไม่เป็นไรครับถ้าคุณแฮงไม่ช่วยผมเนี่ยผมจะฟ้องคุณลิงว่าคุณแฮงเนี่ยหนีเที่ยวคุณลิงครับคุณลิงครับคือคุณแฮงนะครับอะไรมีอะไรกันเนี่ยไม่มีอะไรเนี่ยห้ามบอกเรื่องนี้ให้ลิงรู้เด็ดขาดถ้าจะปิดความลับไม่ได้ฉันได้แค่2,000โอเคป่ะลูกผู้ชายโอ้โหจับทำไมเนี่ยทำอะไรกันท่าทางมีความลับนะเนี่ยคุณแฮงบอกว่าให้ผมเก็บเป็นความลับครับเพราะว่าเขาปิดปากผมได้เงิน2,000ครับผมเปิดปากแก 3,000 พอไหม 3,000 จัดให้ครับคุณนายครับคุณแฮงก็หนีเที่ยวครับคุณนายครับผมเปิดเมมสี่ที่นะครับผมสาวๆนี่แฮงอะไรหนีเที่ยวเปิดเมมสี่ไม่ใช่เรื่องจริงหรอกไอ้คนมาเนี่ยแกไม่ต้องคาราพีไอ้นี่ไอ้นี่เรื่องจบไปแล้วแกมาเที่ยวฉันเลยแกโดนกระทืบผมเลยแกตายแกผมก็โทษด้วยนะครับผมผมทำมาร้อนเงินกับคุณแฮงแหมเอาไป 3,000ขอบคุณที่เมตตาลูกน้องลูกกาตัวน้อยๆครับคุณนายพี่ตะกุลมีคนมาหานี่ใครวะตะกุลเงินยังไม่หายอุ่นเลยสวัสดีเอาเป็นเพื่อนสกุลเหรอครับคุณนายถ้างั้นตามสบายนะตามสบายนี่นางแมวเดี๋ยวฉันจะไปบ้านยายเจียมแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจะกลับมาได้ค่ะนั่งจ้ะนั่งฉันนั่งขอบคุณคุณนายครับจ้าใจดีจังครับเป็นไงวะได้งานแล้วเหรอยันเลยเพื่อนฉันทำเงินหายอะเงินหายใช่โอ้ยฉันกะจะมาขอยืมแกอุ้ยอีกแล้วเหรอมีเล่นเสียงด้วยโอ้ไม่เท่าไรหรอกเพื่อนแค่15,000นะ15,000เฮ้ยอย่าตะโกนให้ตกใจยืมมากเอาเงินเดือนหน่อยโอ้น่านะสะกดเพื่อนรักมีแกคนเดียวที่ช่วยฉันได้แกเป็นที่พึ่งคนสุดท้ายฉันให้ฉันยืมเงินนะเพื่อนนะช่วยฉันนะเพื่อน15,000ถ้าแกไม่ช่วยฉันฉันต้องตายแน่